อันดับแรกเดี๋ยวขอให้ผู้บริหารแนะนำก่อนว่า F Smart ของเราตอนนี้ประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็ทาง F Smart นะครับเราปัจจุบันเรามีด้วยกัน3โครงสร้างธุรกิจนะครับธุรกิจที่1ก็เป็นธุรกิจที่เติบโตมาตั้งแต่เริ่มบริษัทนะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทำตู้เติมนะครับให้บริการเติมเงินรับชำระเงินนะครับส่วนธุรกิจที่2นะครับเป็นธุรกิจที่เราเพิ่งกระโดดเข้าไปประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินครบวงจรนะครับจะมีลักษณะที่เป็นตัวแทนธนาคารนะครับปัจจุบันมีอยู่8ธนาคารนะครับดำเนินตัวแทนทางด้านเกี่ยวกับฝากเงินถอนเงินโอนเงินนะครับแล้วก็บริการให้สินเชื่อนะครับแล้วก็ธุรกิจที่3นะครับเป็นธุรกิจ S Curve เป็นธุรกิจปัจจุบันแล้วก็เป็นธุรกิจอนาคตนะครับปัจจุบันธุรกิจ S Curve มีด้วยกัน2โปรดักต์นะครับ1ก็คือโปรดักต์ที่ชื่อว่าทางตู้เต่าบินนะครับตู้เต่าบินเนี่ยเราลงทุน 26.71% นะครับผ่านบริษัทชื่อ Force Pending เป็นคนบริหารธุรกิจตู้เต่าบินนะครับส่วนอีกโปรดักต์นึงนะครับที่จะเปิดตัวปลายเดือนนี้นะครับก็คือตัวกิ้งก่า EV หรือว่าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับค่ะค่ะโอเคภาพรวมทิศทางครึ่งปีแรกที่ผ่านมาหน่อยค่ะทั้ง3ธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ครึ่งปีแรกนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมคือเศรษฐกิจต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยดีขึ้นจากลักษณะของนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสายการท่องเที่ยวนะครับส่วนลูกค้าหลักของตัว Smart เราเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของรากหญ้านะครับคนมีรายได้น้อยซึ่งต้องบอกว่าค่อยๆดีขึ้นแล้วกันนะครับยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับเลยส่งผลให้ตัวรายได้หรือตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่1ธุรกิจที่2ที่หมดเล่าไปเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับภาพรวมก็คือเทียบกับปีที่แล้วค่อนข้างคงตัวนะครับเรามองครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างเศรษฐกิจต่างๆการจัดตั้งรัฐบาลหรือทุกอย่างน่าจะขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะครับกลุ่มแรกย่าก็คงจะมีอำนาจการซื้อหรือว่าสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะครับประกอบกับตัวผมเชื่อว่าเต่าบินกับกิ้งก่าเนี่ยน่าจะออกตัวได้แรงขึ้นแล้วก็มียอดที่ดีขึ้นนะครับครึ่งปีหลังน่าจะสดใสครึ่งปีแรกครับค่ะโอเคทีนี้เล่าแผนแต่ละธุรกิจได้ไหมคะ1 2 3ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะ1จะไปทางไหน2ไปทางไหน3ไปทางไหนบ้างคะครับครับตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่1นะครับธุรกิจเติมเงินรับชำระเงินต้องเรียนอย่างนี้ครับคือในแง่ของตัวอุตสาหกรรมการเติมเงินมือถือหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการเติมเงินมือถือเนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆเปลี่ยนไปละกันธุรกิจที่1เนี่ยที่เป็นยอดเติมเงินรับชำระเงินเติมโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่ายังทรงหรือลดลงเล็กน้อยนะครับในแง่ของแผนเราเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ยอดเติมกลุ่มนี้กำไรในระดับนี้แต่ผลดีของมันก็คือตู้เราเนี่ยตู้คุณเติมเราเนี่ยปัจจุบันมี 130,000 จุดเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยเกินอายุการใช้งานจริงๆตามตัวเลขประมาณสัก8ปีตอนนี้ก็เกินมามากละนะครับมันทำให้ในภาพรวมของรายได้อาจจะไม่โตในธุรกิจนี้นะครับแต่กำไรอาจจะดีขึ้นในแง่ของตัวค่าเสื่อมราคาที่ลดลงนะครับส่วนธุรกิจที่2ที่เป็นธุรกิจการเงินครบวงจรนะครับการเงินครบวงจรเราทำอยู่2เรื่องนะครับในแง่ของเป็นตัวแทนธนาคารเนี่ยปัจจุบันเราเป็นตัวแทนธนาคารถึง8แบงค์ต้องบอกว่าต้องครอบคลุมลูกค้าทั้งหมดละนะครับส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มในส่วนของประเภทธุรกรรมนะครับเดิมเราทำแลกฝากเงินอย่างเดียวนะครับปีนึงก็ประมาณ20ล้านรายการนะครับก็อนาคตเราก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของการถอนเงินเข้าไปก็ยังถือว่าตัวแทนธนาคารเนี่ยก็จะย่อยก็จะส่งเพราะว่าจะเพิ่มขึ้นลดลงตามสภาพเศรษฐกิจหรือเงินในกระเป๋าของลูกค้าฐานหลักของเรานะครับแต่ครึ่งปีหลังทุกอย่างดีขึ้นก็จะมีจำนวนรายการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจสินเชื่อเนี่ยเราต้องบอกว่าเราปล่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปในส่วนของตัวลูกค้าที่เป็นกลุ่มเราเองนะครับธุรกิจที่2ผมมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับยังอิงตามสภาพเศรษฐกิจหรือรายได้ของกลุ่มรากหญ้าอยู่นะครับส่วนธุรกิจที่3ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นในธุรกิจที่3นะครับส่วนที่เป็นตู้เต่าบินผมมองว่าอันนี้ในส่วนของตัวForce Vending ที่เป็นบริษัทที่รันในส่วนของธุรกิจนี้นะครับเราลงทุนบริษัทนี้อยู่ที่ 26% กว่านะครับการรับรู้กำไรผมเชื่อว่าคือปีที่แล้วเนี่ยเรารับรู้แค่ครึ่งปีแต่ปีนี้เรารับรู้เต็มปีในส่วนของเต่าบินปัจจุบันเนี่ย Q2 เนี่ยมีอยู่ 6,000 กว่าตู้นะครับผมเชื่อว่าไตรมาส3เนี่ยก็ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อย
นะครับในแง่ของจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของจำนวนลูกค้าใหม่นะครับยอดขายทุกอย่างผมเชื่อว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในส่วนของ Q2 เนี่ยเราได้ทำอะไรไปเยอะนะครับในแง่ของ marketing ในแง่ของแคมเปญในแง่ของการสื่อสารนะครับแล้วก็สัญญาณตอนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มเรียกเราเข้าไปติดจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งผลให้ในส่วนของเต่าบินเนี่ยยอดทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนยิ่งกะครึ่งปีหลังนะครับผมบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยสถานีแรก2สถานีแรกนะครับเป็นห้างสรรพสินค้ากับตัวที่เป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วเราจะเริ่มเข้าคอนโดนะครับผมมองว่าปลายปีนี้เนี่ยเราน่าจะมีตัวกิ้งก่าหลักร้อยเพราะว่ามีเวลาทำงานแค่2-3 เดือนนะครับผมมองว่าอาจจะเห็นแบบจำนวนเยอะขึ้นเครือข่ายเราเยอะขึ้นแล้วก็ยอดขายหรือรายได้หรือกำไรน่าจะเต็มไม้เต็มมือน่าจะเป็นปีหน้านะครับเราคงเป้าหมายว่าภายในปีหน้าเราพยายามไปให้ถึงสักหลักพันหรืออาจจะ 4-5,000 จุดนะครับค่ะค่ะอ่ะโอเคทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปที่ตู้เต่าบินหน่อยค่ะปัจจุบันตอนนี้เรามีตู้เท่าไหร่แล้วแผนการติดตั้งตู้ในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตู้เต่าบินเราเริ่มเป็นปีที่2นะครับปีแรกเนี่ยเราปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดเกือบ5,000 จุดนะครับส่วนปีที่2ตอนต้นปีเราตั้งใจว่าอีก5,000 จุดเป็นปลายปีจะเป็น1,000 จุดนะครับแล้วก็อาจจะด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เรามีการปรับปรุงโยกย้ายบางจุดที่ปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นเร็วก็อาจจะมีบางทำเลที่ยอดรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นะครับปิดแล้วก็ปัดฝุ่นหน่อยขันน็อตหน่อยนะครับโยกย้ายต่างๆเนื่องจากว่าตู้เราเนี่ยมันแค่เสื่อมปั๊กเฉยๆการโยกย้ายมันง่ายนะครับประกอบกับปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอหลายๆเรื่องในสถานที่ตู้พอภาคสนามเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพนะครับทำให้เร็วขึ้นทำให้นานขึ้นทำยังไงให้ประหยัดเรื่องของต้นทุนการวิ่งเติมนะครับเราก็สามารถที่จะผลิตตัวรุ่นใหม่ออกมานะครับแล้วก็มีการเอาไปเปลี่ยนเอารุ่นใหม่ไปเปลี่ยนรุ่นเก่าก็จะมีงานในส่วนนี้ในปีนี้นะครับเลยมองว่าปลายปีเนี่ยเราอาจจะแตะประมาณสัก8,000 กว่าตู้ค่ะนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มยอดเอาปีถัดไปนะครับเราก็มองอย่างเป้าหมายเนี่ยเราก็พยายามอีกสัก2-3 ปีแล้วน่าจะแตะที่20,000 จุดอยู่เราคงเป็นเป้าหมายที่ล้านแก้วต่อวันครับค่ะค่ะโอเคในแง่ของยอดขายนะคะต่อตู้ต่อวันเป็นยังไงบ้างทีนี้มันผมมีตอนที่อัปเดตน่าจะมีการสื่อสารในส่วนของธุรกิจ S curve ของตัว S smart เนี่ยนะครับก็น่าจะมีด้วยกัน2 ตัวนะครับน่าจะเป็นธุรกิจใหม่นะครับอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวเต่าบินนะครับว่าหลังจากที่ทางตู้เต่าบินเนี่ยได้มีการออกเขาเรียกว่ามีเมนูน้ำดื่มรสชาติใหม่ๆที่คิดค้นสูตรเองนะครับมีด้วยกัน2 กลุ่มเครื่องดื่มนะครับในแง่ของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับที่มีเราทำสูตรนะครับแล้วก็บวกกับการใส่โซดาเข้าไปนะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นยอดขายเป็นอันดับ2ของตู้ต่อบินเลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มในลักษณะของกลุ่มน้ำหวานนะครับก็มีน้ำหวานหลายรสชาติมากที่พอสมโซดาแหละรสชาติค่อนข้างอร่อยแล้วคนติดค่อนข้างเยอะนะครับก็เราเชื่อว่าภายตั้งคือปีหน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราอาจจะมีการเรียกว่าตั้งบริษัทร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์สมาร์ทไม่ว่าจะเป็นฟอร์สเวนดิ้งที่เป็นตู้นะครับเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์สักรายนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของ JV เป็นการที่จะนำสูตรของเราเองที่ปล่อยตั้งแต่แรกนะครับออกมาผลิตแล้วก็ขายผ่านเขาเรียกว่านำใส่กระป๋องแล้วก็มาขายตามช่องทางค้าปลีกต่างๆนะครับอันนี้คือธุรกิจที่หนึ่งที่จะเกี่ยวกับลักษณะของขายการแข่งเครื่องดื่มนะครับส่วนธุรกิจที่2นะครับก็คือตัวกิ้งก่าหลังจากที่กิ้งก่าเนี่ยต้องบอกว่าปลายปีนี้เราจะออกกิ้งก่าในลักษณะที่เป็นไฟ AC นะครับที่เอาไปติดตั้งตามพื้นที่ปิดที่จอดรถนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ปลายปีเราน่าจะออกกิ้งก่าที่เป็นลักษณะของตัวรุ่น DC หรือชาร์จเร็วนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้สัก 80-90% นะครับออกในช่วงปลายปีหรือต้นปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีโมเดลตัวใหม่ๆที่เป็นการซินเนอร์จี้กันระหว่างตัวเต่าบินกับตัวกิ้งก่านะครับออกมาเป็นลักษณะของเป็นปั๊ม EV นะครับตัวไซส์ใหญ่ก็อาจจะเป็นปั๊ม EV นะครับพื้นที่ไร่2 ไร่นะครับที่มีลักษณะที่มีจุดชาร์จรถยนต์ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของการร้านขายเครื่องดื่มหรือขายอาหารเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นเซลฟ์เซอร์วิสที่ข้างในอาจจะไม่มีพนักงานนะครับแล้วก็อาจจะมีแค่คนที่รักษาของการดูแลของหรือดูแล
ในส่วนของตัวความสะอาดนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกโมเดลหนึ่งที่เป็นลักษณะของตัวร้านคาเฟ่นะครับที่เป็นร้านไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะประมาณสัก50 60ถึง80ตารางวาเป็นนะครับเป็นแสนนะครับก็ที่ข้างในร้านเนี่ยก็เป็นร้านคาเฟ่อัตโนมัตินะครับก็บวกกับหน้าร้านก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็มีการให้บริการตัวปิ้งกะที่เป็นตัวไฟดีเซลนะครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นตัว2ธุรกิจใหม่ที่มีภาพผู้ใช้เปลี่ยนขึ้นครับอืมค่ะค่ะบอนถามอย่างนี้ค่ะพี่ณถ้าเกิดว่าโมเดลใหม่ๆที่เราพูดถึงที่พี่ณเรามาเนี่ยนะค่ะมันจะส่งผลยังไงในภาพของผลประกอบการของ F Smart ใน 2-3 ปีข้างหน้าครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างรายได้ด้วยกัน3ธุรกิจเราค่ะเติมเงินมือถือหรือเติมเงินรับชำระเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก70% การเงินทุกวงจรอยู่ประมาณสัก 20-25 แล้วก็ตัวธุรกิจที่เป็น S-Curve อยู่แค่ 5% ค่ะนะครับสืบเนื่องจากตัว 5% ที่เป็นธุรกิจ New S-Curve เนี่ยเป็นเนื่องจากตู้เต่าบินเนี่ยยอดขายรายได้ต่างๆเรารับรู้แค่ส่วนแบ่งกำไรนะครับตัวเลขแต้มก็เลยไม่ค่อยเยอะส่วนกิ้งก่าเนี่ยเนื่องจากยังไม่ได้เปิดตัวหรือออกตัวมาก็เลยไม่ได้ผมมองว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับในแง่ของภาพรวมรายได้เราได้จะเติบโตขึ้นไปค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสัดส่วนตัวธุรกิจที่เป็น S-Curve จากเดิมมีแค่ 5% ผมมองว่ามันจะขยับเป็น 10% นะครับมันก็กลายเป็นว่าอาจจะ3ธุรกิจอาจจะเป็น30 30 40นะครับก็จะเห็นว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้หลักของเราก็จะไปอยู่ในส่วนของธุรกิจที่เป็น Investor นะครับค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเรือธงที่ทำให้อัตราการทำกำไรเราดูดีขึ้นไหมคะโอ้ชัดเจนขึ้นครับนะครับในแง่ของการเติบโตนะครับก็ต้องว่ารายได้ของ F Smart เนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารายได้เนี่ยขยับลดลงจากเดิมที่เราแตกประมาณตั้ง 3,000 ล้านต่อปีตอนนี้ก็จะ 2,000 กว่าล้านนะครับผมมองว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างจะกลับมานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการพลิกตัวนะครับทำให้ธุรกิจที่เป็น US เนี่ยก็กลับมาเติบโตผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเดินตามแผนเนี่ยผมว่าการที่ยอดรายได้เราจะกลับมาเติบโตเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะทะลุ 3,000 ล้านนะครับค่ะอืมโอเคอ่ะในแล้วในปีนี้ล่ะคะการเติบโตของรายได้วางไว้ยังไงบ้างคะภาพรวมผมต้องบอกว่าเนื่องจากครึ่งปีแรกเนี่ยเรามีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรากหญ้าที่อำนาจการซื้อหรือว่าตัวนี่สินต่อคนเลยค่อนข้างสูงนะครับผมมองว่าภาพรวมของปีนี้ในครึ่งปีหลังเนี่ยทำให้ทั้งปีเนี่ยเราน่าจะทรงๆหรืออาจจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่เดียวนะครับแต่ในสถานของผลประกอบการผมว่าน่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวธุรกิจที่เป็น S-Curve ที่เราถือหุ้นในส่วนของเต่าบินอยู่ 26% เนี่ยปีที่แล้วเรารับรู้ครึ่งปีปีนี้เรารับรู้เต็มปีนะครับเลยส่งผลให้ภาพรวมของ S-Smart เนี่ยน่าจะดีขึ้นกับปีที่แล้วนะครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก S-Smart มากขึ้นค่ะครับครับก็ต้องแจ้งนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ชมรายการนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจ Smart เนี่ยเราปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับในภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราทำธุรกิจที่เป็นตู้คุณเติมทำธุรกิจแค่เติมเงินและชำระเงินนะครับปัจจุบันเรามีถึง3ธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่3ที่เป็น New S Curve นะครับเรื่องของ Vending Machine เรื่องของตู้อัตโนมัติเรื่องพูดถึงตู้เต่าบินหรือตัวเครื่องชาร์จยานไฟฟ้านะครับเรามองธุรกิจที่3เนี่ยเป็นธุรกิจ S-Curve มาแน่นอนครับแล้วก็เราได้รวมเขาเรียกว่าจุดแข็งโน้ตฮาวต่างๆของในเครือฟอร์ดนะครับมารันธุรกิจนี้นะครับจะเห็นได้จากตู้เต่าบินที่เราทำมา2ปีในส่วนของกิ้งก่าที่เราจะเริ่มในเดือนนี้นะครับผมมองว่าตัว S-Curve ตัวนี้แหละ2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ตัวธุรกิจของ S-Smart เนี่ยเรากลับมาเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงกำไรสูงนะครับส่วนของการดูแลผู้ถือหุ้นนะครับเราคงมุ่งมั่นที่จะเขาเรียกว่าจ่ายเงินปันผลนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์พิเศษเพื่อตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นครับค่ะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณทางผู้บริหารมากมากค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ